โน้ตที่อยู่ในเส้นและโน้ตที่อยู่ในช่องนะคะสังเกตง่ายๆเลยโน้ตที่อยู่ในเส้นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเคยเขียนแล้วใช่ไหมใช่อันนี้โน้ตที่อยู่ในช่องง่ายๆก็จะอยู่ตรงกลางช่องแบบนี้นะคะส่วนวิธีการนับเส้นช่องก็คือเราจะนับตั้งแต่เส้นแรกแบบนี้ค่ะเจ้าเอ๋ยนี่เส้นที่หนึ่งจะอยู่ล่างสุดเสมอแล้วก็เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ช่องที่หนึ่งก็จะอยู่ล่างสุดเราจะไม่นับ1จากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะส่วนตรงนี้เราจะมี5เส้นและเราจะมี4ช่องนั่นเองเดี๋ยวลองไปทบทวนหน้านี้ด้วยนะคะค่ะโอเคนะคะโอเคเมื่อกี้เราระบายสีในกุญแจฟ้าใช่มั้ยคะโน้ต F โน้ต G และโน้ต A ใช่มั้ยคะอ้าวตอบคำถามหน่อยโน้ตไหนคือโน้ตตัว F คะนี่โน้ตที่อยู่เส้นที่อุ้ยไอ้ใหญ่เลยอ่ะที่เส้นที่เท่าไหร่นะคะ4เส้นที่4ตัวนี้คือโน้ตตัว F เก่งมากโน้ตตัวต่อไปสูงกว่าโน้ตตัว F หรืออยู่ต่ำกว่าสูงกว่าสูงกว่าโน้ตตัว F คือโน้ตตัวอะไรคะสูงกว่า F คืออะไรคะคือเหมือน book A เลยค่ะที่เป็น alphabet for music ค่ะไล่ขึ้นไปไม่ใช่สูงกว่า F คืออะไรF และ B เลยเหรอ C F แล้วอะไรคะเจ้าเอ๋ยเนี่ยสูงกว่า F คืออะไรอ่ะกด F สิกด F สูงกว่าคือ G เก่งมากอ้าวปิดหน่อยสูงกว่า F คือ G นะคะต่อไปโน้ตตัวต่อไปสูงกว่า G หรือว่าต่ำกว่า G สูงกว่าสูงกว่า G คืออะไรคะA เก่งมากฉะนั้น3ตัวแรกเขาให้ไล่ลงคือ A G F ตัวเริ่ม A เหมือนเดิมเก่งมาก G F ตัวชู่ต่อไปไล่ขึ้นจากตัวอะไรคะดูเส้นไม่ดูเฉลยดูเส้นตัวอะไรคะต่อ A ฮะ AF หรือ A F โอเค F G หรือยังคะเนี่ยอยู่เส้นเดียวกันเลยนะเจ้าเอ๋ยลองลากเส้นนี่ F เหมือนกันต่อไปเปลี่ยนแล้ว G ถ้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้อันนี้อยู่ที่เดิม G ต่อไปขึ้น Gเก่งมาก F ตัวเก่งมากค่ะ1 2พร้อมแล้วไป F ตัวชู่ A G F ตัวชู่ต่อไป G G A G คุณหญิงใส่รีพีทไว้A G F ตัวชื่อเก่งมาก